ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีครับก็นำเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงตรวจสอบเหตุวางระเบิดรางรถไฟที่โคกโพครับเผยว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคนร้ายของนายเสรีแวร์มามุครับด้านผู้ว่าการการรถไฟนั้นก็เปิดเผยครับว่าคาดว่าจะใช้เวลาในการซ่อมแซมรางนั้นประมาณ10วันพลตำรวจตรีธนงศักดิ์วังสุภาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีนำกำลังตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบริเวณรางรถไฟท้องที่หมู่8ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีหลังมีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเร็วที่176สุไหงโกลกหาดใหญ่ใกล้กับสถานีย่อยบ้านนิคมโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยที่เกิดเหตุครับล้อมรอบไปด้วยป่าสวนยางเจ้าหน้าที่ก็พบหลุมระเบิดที่รางรถไฟกว้าง3เมตรลึก1เมตรแล้วก็เหล็กรางคดงอรวมไปถึงชิ้นส่วนของถังแก๊สชนิดถังเขียวน้ำหนัก50กิโลกรัมและถังแก๊สปิกนิกน้ำหนัก15กิโลกรัมสะเก็ดระเบิดรวมทั้งชิ้นส่วนของตู้รถไฟกระจัดกระจายไปทั่วครับนอกจากนี้ยังพบสายไฟยาว60เมตรลากเข้าไปในป่าสวนยางและแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับจุดเหตุจุดระเบิดด้วยนะครับจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดครับด้านพลตำรวจตรีธนงศักดิ์ก็เปิดเผยด้วยครับว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของกลุ่มคนร้ายที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอโคกโพกับอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีรวมไปถึงที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาด้วยครับโดยเป็นกลุ่มของนายเสรีแวร์มามุครับซึ่งเป็นมือวางระเบิดแล้วก็อีกหลายคนล้วนแล้วแต่มีชื่อในสารระบบของคดีความมั่นคงทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีหมายจับด้วยขณะนี้ก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามจับกลุ่มคนร้ายแล้วครับส่วนทางด้านการซ่อมแซมรางรถไฟนะครับวันนี้ช่างโยธาฝ่ายการรถไฟก็ได้เดินทางมาตรวจสอบครับพบว่ารางรถไฟในระยะ1กิโลเมตรนั้นเกิดการบิดงอทำให้รถไฟไม่สามารถวิ่งได้ทางนี้ก็ต้องงดบริการเส้นทางชายแดนใต้ทั้งหมดครับขณะที่นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรนะครับผู้ว่าการรถไฟก็ได้เดินทางลงพื้นที่ที่เกิดเหตุพร้อมระบุด้วยครับว่าคาดว่าจะปิดการให้บริการรถไฟในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับเพื่อซ่อมแซมรางที่เสียหายประมาณ10วันครับขณะนี้ก็สามารถให้บริการได้เฉพาะเส้นทางหาดใหญ่แล้วก็กรุงเทพมหานครเท่านั้นไปได้ถึงหาดใหญ่ว่าง่ายๆค่ะก็ต้องรอการซ่อมแซมนะคะ